เวลาที่เรามีอยู่นั้นไม่ได้น้อยแต่มีเวลาจำนวนมากต่างหากที่เราสูญเสียไปโดยไม่ได้ใช้ให้เกิดประโยชน์และนี่คือหนังสือบริหารเวลาให้คุ้มค่าที่สุดในแต่ละวันเวลานั้นเป็นดั่งลมหากนํามาใช้อย่างถูกต้องมันจะพัดพาเราไปสู่จุดมุ่งหมายทุกครั้งความสําเร็จคือการที่เราได้มุ่งตรงไปสู่เป้าหมายที่ตั้งเอาไว้โดยไม่ต้องใช้ทางอ้อมในหลายครั้งสิ่งที่เราขาดแคลนในระหว่างทางก็คือเวลา เรามักจะสูญเสียพลังงานและเวลาไปมากมายโดยเปล่าประโยชน์เพราะว่าขาดการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและแน่นอนขาดการวางแผนขาดการจัดลำดับความสำคัญการจัดการเวลาหมายถึงการที่เราสามารถควบคุมการงานและเวลาของเราเองไม่ใช่ให้สิ่งเหล่านั้นมาควบคุมเราการใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพทำให้เราเกิดประโยชน์ได้แก่การเพิ่มความสำเร็จด้านการงานและความสามารถในการทำงาน ซึ่งจะนำมาสู่รายได้ที่เพิ่มขึ้นดังนั้นเวลาก็คือเงินมีเวลาเพิ่มขึ้นสำหรับสิ่งสำคัญอืนอ่นๆเช่นงานอดิเรกครอบครัวเพื่อนฝูงดังนั้นเวลาคือชีวิตเวลาเป็นสิ่งที่มีคุณค่าเมื่อคุณนำมาใช้อย่างถูกทางคุณก็จะมีความพึงพอใจส่วนตัวอีกด้วยการจัดการเวลาให้สำเร็จขึ้นอยู่กับทัศนคติที่ถูกต้องของคุณและการปฏิบัติตัวตามทัศนคตินั้นอย่างรอบคอบ หมายความว่าในการปฏิบัติตามนี้คุณจะต้องมีวินัยในตัวเองและแน่นอนไม่มีอะไรจะเป็นสิ่งที่ดีไปได้นอกจากการลงมือทําเวลาคือทรัพย์สมบัติที่มีค่ามากที่สุดที่มนุษย์เราพึงจะมีได้และเวลายังเป็นคําที่ใช้กันบ่อยที่สุดเวลามีค่ามากกว่าเงินตราดังนั้นเราจึงจําเป็นจะต้องวางแผนลงทุนกับทุนของเวลาอาจจะกล่าวได้ว่าชีวิตของเราคือเวลาที่แต่ละคนได้รับการแบ่งสรรมาใช้ และหน้าที่ที่สาคัญที่สุดของเราก็คือการใช้เวลาที่ได้มานี้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเวลาเป็นทุนทรัพย์ที่มีค่ามากที่สุดของเราเวลาเป็นสินทรัพย์ที่มีอยู่อย่างจํากัดซื้อขายไม่ได้ไม่สามารถเก็บสะสมหรือรักษาไว้ได้เวลาเป็นสิ่งที่เพิ่มขึ้นไม่ได้เวลาก็คือสิ่งที่ค่อยๆหายไปแล้วก็เรียกกลับคืนมาไม่ได้เวลามีค่าดังเงินและชีวิตคุณเคยคิดเรื่องเวลาแบบจริงๆอย่างจังสักครั้งบ้างไหมครับ คุณลองควรคิดถึงเรื่องคุณค่าของเวลาซะบ้างลองชั่งน้ำหนักดูว่าแท้จริงแล้วหนึ่งชั่วโมงของคุณมันมีค่าเพียงใดเวลาของชีวิตมีจำกัดเวลาเป็นสิ่งที่ทำให้เพิ่มขึ้นไม่ได้และละลายหายไปเรื่อยๆเวลาคือชีวิตและเป็นสิ่งที่มีค่ายอย่างยิ่งจงใช้เวลาของคุณให้เกิดประโยชน์ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเวลาที่เรามีอยู่มันไม่ได้น้อยเลยแต่มีเวลาจำนวนมากที่เราสูญเสียไปโดยไม่ได้ใช้ประโยชน์ พลังงานและเวลาส่วนใหญ่ของเราสูญเสียไปกับอะไรครับในแต่ละวันและแน่นอนคนส่วนมากมักจะขาดการกําหนดเป้าหมายที่ชัดเจนขาดการวางแผนจัดลาดับความสําสคัญหนทางเดียวที่คุณจะทําให้คุณมีเวลาก็คือการวางแผนคุณจะต้องฝึกบริหารจาัดก,การเวลาซึ่งหมายถึงการจัดการและควบคุมเวลาของเราไม่ใช่ปล่อยให้ทั้งสองสิ่งนี้มาควบคุมเราคนที่ประสบความสําเร็จพวกเขาเมักจะบริหารจัดก,การเวลา หากคุณต้องการประสบความสาเร็จในชีวิตคุณควรใช้เวลาและใช้ชีวิตอย่างรอบคอบให้เป็นนิสัยต้องนําเวลาที่มีอยู่มาใช้อย่างมีสติให้มากที่สุดการบริหารจาัดก,การเวลาที่ประสบความสาเร็จจะเบิกทางใหม่ใหให้คุณไปสู่สิ่งเหล่านี้เช่นได้เห็นภาพรวมของกิจกรรมต่างๆที่กําลังทําอยู่สามารถจัดลําดับความสําคัญอย่างเป็นขั้นเป็นตอนเพิ่มอิสระทางความคิดเอาชนะความเครียดมีเวลาว่างเพิ่มขึ้นเป็นต้น ลองทบทวนดูว่าคุณได้ใช้เวลาไปกับอะไรบ้างคุณเคยคิดไหมครับว่าคุณได้ใช้เวลาไปกับอะไรลองทบทวนดูว่าในอนาคตคุณตั้งใจจะใช้เวลาไปกับกิจกรรมใดสายอย่างครับลองลิสต์ออกมาจัดตารางเวลาของคุณเพื่อสิ่งนั้นแล้วเปลี่ยนแปลงตัวเองจัดลำดับขั้นตอนหากไม่มีการกำหนดเป้าหมายและการวางแผนแล้วคนเราจะสูญเสียศักยภาพที่แท้จริงของตัวเองไปถึง40เลยทีเดียวการจัดการเวลาหมายถึง การที่คุณวางแผนใช้ต้นทุนเวลาของตัวเองเนี่ยอย่างจงใจและตั้งใจการจัดการเวลาจะช่วยเพิ่มพื้นที่สําหรับเวลาว่าให้กับคุณจงจับโจรขโมยเวลาของคุณให้ได้ส่วนหนึ่งของเวลาที่เรามีอยู่ได้ถูกขโมยไปอีกส่วนถูกกลืนหายไปและส่วนที่เหลือเราก็เสียมันไปแบบไม่รู้ตัวบ่อยครั้งสิ่งในงามไม่เป็นตามที่เราคาดหวังเพราะเราไม่ได้วางแผนอะไรกับมันเลยบางทีเราก็เป็นต้นเหตุของการเสียเวลานั้น คุณเคยตระหนักรู้ถึงคุณค่าของเวลาบ้างไหมเมื่อกล่าวถึงเวลาที่ถูกลบกวนคุณจะนึกถึงอะไรบ้างลองตอบมาสองข้อนะครับใครหรือสิ่งใดเป็นผู้ขโมยเวลาของคุณไปแล้วอะไรคือโจนขโมยเวลาและปัจจัยหลักที่รบกวนคุณก่อนที่คุณจะใช้เวลาอย่างคุ้มค่าคุณจะต้องวิเคราะห์ให้ได้ก่อนว่าโจนขโมยเวลาของคุณคือใครที่ไหนหรือกิจกรรมใดที่คอยขโมยเวลาของคุณเช่นไทโซเชียลมีเดีย คุยเล่นกับเพื่อนเป็นต้นลองถามกับตัวเองว่าทำไมฉันจึงต้องใช้เวลากับเรื่องนี้มากนักมีวิธีการที่ชัดเจนอะไรบ้างที่จะทำให้ฉันเนี่ยจับจนขโมยเวลาได้มีทางออกในการแก้ปัญหานี้อย่างไรลองตอบคำถามทั้งสองข้อนี้ดูนะครับถ้าคุณอยากประสบความสำเร็จคุณจะต้องควบคุมตัวเองการบริหารจัดการเวลาที่สำเร็จจะต้องเริ่มจากการที่คุณรู้ก่อนว่าคุณหมดเวลาและใช้เวลาไปกับสิ่งใดบ้างในแต่ละกิจกรรม ที่สําคัญคือการที่เรารู้ว่ากิจกรรมไหนที่ต้องใช้เวลามากแต่ไม่ได้ให้ผลลัพธ์ที่คุ้มค่าจําเป็นมากที่จะต้องตัดออกไปครับจุดมุ่งหมายของการจัดการเวลาก็คือการจัดการเวลาของเราเองด้วยการวางแผนและการจัดลาดับความสําคัญแทนที่จะให้เวลามากดดันตัวเราซะก่อนวิธีการไปสู่จุดหมายในเรื่องของเวลาุณจะต้องรู้ว่าคุณกําลังทําอะไรุณจะทาสิ่งนั้นไปเพื่ออะไรคุณต้องการอะไร มีแต่คนที่กำหนดเป้าหมายของตัวเองชัดเจนเท่านั้นที่จะทำตามแผนที่วางเอาไว้ได้แล้วก็สามารถจัดลำดับความสำคัญได้ถูกต้องแม้ในภาวะงานที่มีความกดดันได้4ขั้นตอนในการกำหนดเป้าหมายให้แน่วแน่ 1. กำหนดเป้าหมายทั้งด้านการงานและด้านส่วนตัว 2. วางแผนวิธีไปสู่เป้าหมาย 3. าดำเนินการให้เป็นจริงตามแผน 4. ตรวจสอบฟีดแบ็การไปสู่เป้าหมาย จุดหมายใดที่คุณต้องการไปถึงเรื่องใดที่คุณต้องการจะใช้เวลากับมันต้องการโรงแรงไปกับมันนี่คือจุดเริ่มต้นของการกำหนดเป้าหมายลองลิสต์มาห้าข้อได้ไหมครับมีสิ่งในบ้านที่คุณต้องการในชีวิตจากนั้นมาลองดูว่าคุณจะสามารถวางแผนเป้าหมายชีวิตกับสิ่งที่คุณต้องการได้อย่างไรแต่ละเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นงานหรืออาจจะเป็นด้านส่วนตัวจะมีความหมายก็แต่เมื่อคุณได้จัดเวลาใช้กับมันเป้าหมายด้านการงาน ตำแหน่งงานในจุดใดที่คุณต้องการไปถึงคุณควรวางแผนระยะยาวเช่นภายในระยะเวลาหนึ่งปีห้าปีก่อนอื่นจะต้องกำหนดให้ชัดเจนเลยว่าสิ่งที่คุณคาดหวังในเรื่องดังกล่าวมีอะไรบ้างจากนั้นกำหนดวิธีการที่จะไปถึงส่วนเป้าหมายในชีวิตส่วนตัวคุณวางเป้าหมายชีวิตไว้อย่างไรสุขภาพความรักครอบครัววางแผนหนึ่งปีห้าปีมันไม่ง่ายเลยที่ทุกคนจะทำเป้าหมายให้สำเร็จ เพราะบางครั้งเนี่ยบางคนก็ละเลยการทําเป้าหมายเพราะฉะนั้นคุณจึงควรวางมาตรการให้ชัดเจนว่าคุณจะเข้าใกล้เป้าหมายเหล่านั้นได้อย่างไรและเมื่อไหร่จากนั้นมาลองพิจารณาว่าคุณมีวิธีการทักษะหรือทรัพยากรอะไรบ้างที่จะช่วยให้คุณไปถึงเป้าหมายเหล่านั้นคุณควรหาจุดแข็งของตัวเองให้เจอจุดแข็งที่สําคัญที่สุดของคุณคืออะไรบ้างอะไรที่คุณคิดว่าเป็นอุปสรรคที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ที่ขกดขวางการทำเป้าหมายของคุณจากนั้นคุณจะต้องรู้ว่าอะไรสำคัญโดยใช้หลักการของพาเรโตหลายๆคนใช้เวลาส่วนใหญ่ในชีวิตไปกับเรื่องที่ไม่สำคัญนักแทนที่จะตั้งใจทำกิจกรรมที่อาจจะมีปริมาณน้อยกว่าในชีวิตแต่สามารถให้ผลลัพธ์มากมายในชีวิตเพราะฉะนั้นเราจะนำหลักการนี้มาใช้กฎพาเรโตมีอยู่ว่าคุณทำงานบางอย่างเพียงย0สิบเปอร์เซ็นแต่สามารถได้ผลลัพธ์มากถึงแปดสิบเปอร์เซนแล้วที่สำคัญกิจกรรมหรือง,งานอะไรของคุณ ที่ทําเพียงปริมาณน้อยแต่ให้ผลลัพธ์มากครับคนส่วนมากมักจะทํางาน80%ทำงานให้เยอะไว้ก่อนแต่ได้ผลลัพธ์จํานวนน้อยเพราะฉะนั้นคุณลองลิสต์มาดูนะครับว่าคุณทําเพียง1นถึงสเรื่องแต่สามารถให้เงินได้มากถึง80%จากงานทั้งหมดที่คุณจะต้องทําและนี่คือคําอธิบายสันส้นๆของหลักการพาเลโตครับถ้าหากคุณทํางานอย่างถูกวิธีเพียงแค่20%ก็จะนําไปสู่หนทางแห่งความสําเร็จมากถึง80% สัดส่วนแปดสีนี้เรียกว่ากฎพาเรโตลองใช้เวลาของคุณเองกำหนดเป้าหมายทางด้านการงานและก็เรื่องส่วนตัวให้ชัดเจนวางแผนระยะสั้นระยะกลางระยะยาวอาจจะเป็น6เดือน1ปี3ปีก็ได้นะครับแล้วกำหนดทุกอย่างเป็นรูป,ปรธรรมก็คือวิธีการหรือกิจกรรมที่คุณต้องทาจากนั้นใช้หลักการพาเรโตดูซิว่าอะไรเป็นสิ่งที่สำคัญก่อนที่คุณจะทำได้ อย่างน้อยหนึ่งถึงสมเรื่องนะครับและยิ่งเราแบ่งเวลาในการวางแผนกับงานของคุณได้มากเท่าไหร่คุณก็จะมีเวลามากขึ้นเท่านั้นถ้าเกิดว่าคุณใช้เวลาในการวางแผนน้อยคุณอาจจะต้องลองทุนด้านเวลาในการทํางานมากขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าคุณใช้เวลาในการวางแผนเยอะเวลาที่คุณทํางานจะมีน้อยสุดท้ายคุณจะมีเวลาที่เพิ่มขึ้นคุณจะฝึกที่จะใช้เวลาอย่างน้อย5นาทีในการเตรียมตัวทํางานและทําบางเรื่องหรือกิจกรรมที่คุณต้องการ และสุดท้ายความเรียบเร่งและความเครียดของคุณจะลดลงกิจวัตรประจําวันของคุณจะเป็นไปตามแผนที่วางล่วงหน้าแผนการจัดก,การที่เราคิดอยู่ในหัวมักทําให้เราไม่เห็นภาพรวมเพราะฉะนั้นอยากจะให้คุณเนี่ยเขียนแผนเอาไว้ในแต่ละวันว่าคุณจะเริ่มทําอะไรในแต่ละวันเช่นเช้าทํา A บ่ายท B, ยํา B เย็นทํา C เป็นต้นให้เริ่มเขียนใส่สมุดของคุณนะครับและต่อไปเป็นวิธีการวางแผนด้วยวิธี A L P E N นะครับจะช่วยให้คุณไม่หลงทางที่วางแผนไว้วิธีการนี้ใช้เวลาเพียงแนาทีต่อวันเท่านั้นเวลา8นาทีนี้คุ้มค่ากับการลงทุนเพื่อทำให้คุณได้มีเวลาเพิ่ม A คือการกำหนดหน้าที่การงานที่คุณจะต้องทำหรือกิจกรรม L คือการจัดก,กิจกรรมให้ตรงกับระยะเวลาที่เป็นไปได้ P คือการเผื่อเวลา E คือการจัดลำดับความสำคัญของงานหลักหากไม่สามารถทำงานทั้งหมดได้เสร็จภายในวันนั้น N คือการตรวจสอบการทำงานตามแผนที่วางไว้คุณควรลิสก,กิจกรรมที่คุณต้องทำออกมาก่อนแล้วกำหนดระยะเวลาต่อกิจกรรมแต่ละครั้งยกตัวอย่างตอนเช้าคุณจะต้องเล่นโยคะใช้เวลาประมาณกี่นาทีหรือกี่ชั่วโมงเป็นต้นเช่นถ้า30มนาทีคุณก็ระบุไว้เลยว่า30มนาทีเป็นต้นหลักพื้นฐานของการวางแผนเวลาคุณควรวางแผนเอาไว้เพียง6 0ของเวลาทั้งหมดเท่านั้นคุณควรเผื่อเวลาสำหรับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันมาด้วย คุณควรแบ่งเวลาออกเป็นสามส่วนหกสิบเปอร์เซ็นสำหรับกิจกรรมที่จะต้องทำยี่สิบเปอร์เซ็นสำหรับกิจกรรมที่เข้ามาอย่างไม่คาดคิดยี่สิบเปอร์เซ็นสำหรับกิจกรรมที่เข้ามาโดยไม่ทันตั้งตัวและต้องมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นซึ่งเป็นกิจกรรมที่เราอาจจะต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ในตารางจัดการเวลาคุณจะจัดลำดับความสำคัญว่ากิจกรรมอะไรที่คุณจะต้องเริ่มทำก่อนในแต่ละวันจากนั้นกำหนดระยะเวลาแล้วคุณก็อาจจะติ๊กถูกก็ได้ว่า วันนี้คุณทำงานนี้เสร็จแล้วเป็นต้นการวางแผนเวลาที่มีอยู่จะทำให้คุณมีเวลาเพิ่มมากขึ้นเพียงคุณใช้เวลาไม่กี่นาทีในการวางแผนตามแบบนี้และควรจะวางแผนให้เป็นรายลักษณ์อักษรควรจะมีสมุดเวลาของตัวเองเพื่อจะได้เกิดภาพรวมของกิจกรรมที่ทำและยังไม่ทำเพื่อที่คุณจะสามารถตรวจสอบผลลัพธ์ของคุณได้อีกด้วยจงจัดลำดับความสำคัญของสิ่งที่คุณต้องทำก็คือตัดสินใจเลือกว่าอะไรต้องทำก่อนและทำทีหลัง งานที่สําคัญและจําเป็นก่อนจะต้องเป็นอย่างแรกเอาเป็นว่างานที่ยากและสําคัญคุณจะต้องทําก่อนจากนั้นเมื่อคุณทําอะไรบางอย่างก่อนก็ตั้งใจจดจ่อกับงานนั้นจนเสร็จแล้วค่อยทํางานต่อไปหรืองานอะไรที่กนอื่นสามารถทําแทนเราได้เราอาจจะวิเคราะห์การใช้เวลาด้วยหลัก a b c ดังนี้งานสําคัญมากให้เป็นประเภท a งานสําคัญเป็นประเภท b และงานไม่สําคัญมากเป็นประเภท c งานที่สําคัญไม่ได้หมายความว่าจะต้องใช้เวลามากกว่างานอื่นๆเมื่อเรารูแล้วว่างาน A คืองานที่มีความสาคัญมากที่สุดซึ่งคุณอาจจะทําโดยรับผิดชอบเพียงคนเดียวหรือจะทําเป็นทีมก็ได้ไม่สามารถโอนให้ใครได้เลยงาน B ีเป็นงานที่ทําโดยเฉลี่ยแล้วมีความสําสคัญแต่ว่าบางครั้งอาจจะโอนไปให้ผู้อื่นทําได้งาน C เป็นงานที่มีความสาคัญน้อยที่สุดหรือบางครั้งอาจจะให้คนอื่นทาแทนได้ในแผนงานของคุณจะต้องจัดวางงานประเภท A ไว้หนึ่งถึงสองชิ้นต่อวันใช้เวลาทําประมาณสามชั่วโมงวางแผนงานประเภทบีไว้ประมาณสองถึงสามชิ้นโดยรวมแล้วใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงจัดเวลาที่เหลือสําหรับงานประเภทซีโดยใช้เวลารวมประมาณสี่สิบห้านาทีควรคํานึงได้ว่าการที่จะใช้เวลาของคุณให้สําเร็จคุณต้องวางแผนเวลาไว้เพียงหกสิบเปอร์เซ็นตของเวลาที่คุณมีอยู่เมื่อเรารู้แล้วว่างานซีเป็นงานที่แต่ละวันเนี่ยเราเสียเวลามากกับงานนี้ เราอาจจะโอนหรือกระจายงานให้กับคนอื่นก็ได้นะครับสรุปแล้วงานประเภท A คุณจะต้องทำทันทีมันเป็นงานที่ทางเร่งด่วนและสำคัญคุณต้องทำด้วยตัวเองส่วนงานประเภท B เมื่อกำหนดเวลาทำแล้วหรืออาจจะโอนงานไปแล้วก็ค่อยมาทำก็ได้มันเป็นงานที่มีความสำคัญแต่ไม่เร่งด่วนคุณอาจจะกำหนดวันเวลาทำก็ได้ส่วนต่อมางานประเภท C ถไทยโอนงานได้ลดปริมาณลงได้สิ่งที่คุณควรจะเริ่มต้นทุกวันก็คือ เริ่มต้นในแง่บวกในการทําวินนตต่างๆสิ่งที่คุณควรทําตอนเริ่มต้นลุยงานก็คือทําสมาธิจิตใจให้พร้อมต่อการทํางานให้คุณทบทวนแผนงานแต่ละวันก่อนที่จะเริ่มจากนั้นระบุง,งานและเป้าหมายแต่ละวันจัดลําดับความสําคัญของงานและความเร่งรีบของงานนําหลักการของ A B C มาใช้และจบการทํางานในแต่ละวันในแง่บวกชื่นชมตัวเองทบทวนดูว่างานไหนทําเสร็จและไม่เสร็จ ต้องโอนย้ายไปทําวันไหนเป็นต้นหลายๆคนทํางานหนักก็จริงแต่ควรจะมีการจัดเวลาให้มีช่วงสงบหรือมีเวลาปลีกตัวพักผ่อนสบ้างอาจจะใช้เวลาพักสักสิบนาทีก็ได้เพื่อทําให้คุณไม่เครียดจนเกินไปและมีการฟื้นตัวจากการทํางานได้ดีมากขึ้นหากคุณมีวินัยในตนเองแล้วใช้เทคนิคในการวางแผนนี้จะทําให้คุณประหยัดเวลาได้ถึง10-20ซนต่อวันเลยทีเดียวและคุณจะทํางานโดยปราศจากความเครียดด้วย สรุปแล้วในการบริหารเวลาคุณจะต้องรู้ก่อนว่ากิจกรรมอะไรทําให้คุณเสียเวลามากที่สุดแล้วคุณค่อยตัดออกแล้วคุณค่อยมาพิจารณาว่าเป้าหมายที่คุณต้องการในชีวิตคืออะไรจากนั้นจัดลําดับข้อสําคัญของงานหรืออาจจะโอนงานหรือกระจายงานให้กับคนอื่นแบ่งงานเป็น a b c งาน a สําคัญมากต้องทําเองงาน b เป็นงานที่สําคัญแต่สามารถให้คนอื่นทําแทนได้งาน c ตัดออกไปบ้างก็ได้หรือลดปริมาณให้น้อยที่สุด และนี่ก็เป็นสรุปสั้นหนังสือวิธีบริหารเวลาให้คุ้มค่าที่สุดในแต่ละวันขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาในการติดตามรับฟัง motivation podcast สวัสดีครับ